สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้ผมมาอยู่ที่อุทยานไม้ดอกเพลาเพลินที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมข้างในกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนี่ครับภายในดับแรกต้องไปซื้อตั๋วก่อนนะครับนี่นะครับถึงแล้วนะครับจุดแรกที่จะเข้าไปชมด้านในนะครับข้างนอกก็จะมีจุดถ่ายรูปสวยๆให้นักท่องเที่ยวได้แวะถ่ายรูปกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าโรงเรือนที่2ถึง6นะครับอันนี้ก็จะเป็นโรงเรือนที่2พอเป็นป่าดึกดำบรรพ์นะครับจะจัดสถานที่ให้ดูแบบเหมือนอยู่ยุคไดโนเสาร์เลยทีเดียวนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นช้างแมมมอสนะครับที่ผูกด้วยเขาฤาษีนะครับหรือว่าหนวดตะแป๊ะนะครับต่อไปเราจะไปที่โรงเรือนที่3นะครับสีสันแห่งธรรมชาตินะครับภายในก็จะเป็นพืชพันธุ์ที่สีสันสวยงามเลยทีเดียวนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นชื่อสายพันธุ์พืชที่อยู่ในโรงเรือนที่3นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนนี้น่าจะเป็นโซนขั้วโลกเหนือนะครับแต่ว่าจะออกสีสันสดใสหน่อยนะครับ
ก็จะเป็นเหมือนโซนให้ความรู้นะครับว่าสัตว์ชนิดต่างๆมีชื่อเรียกยังไงนะครับมีความพิเศษและแตกต่างกันยังไงนะครับเรียนรู้ได้จากที่นี่นะครับเด็กๆน่าจะชื่นชอบกันนะครับเพราะว่าสีสันสวยงามเลยทีเดียวครับโรงเรือนต่อไปนะครับก็จะเป็นโรงเรือนตะบองเพชรหรือแคทตัสนะครับดูภายในข้างในนะครับก็จะเป็นออกแนวทะเลทรายหน่อยนะฮะแล้วก็จะมีพืชพันธุ์จะเป็นกระบองเพชรซะส่วนใหญ่นะครับและนี่ก็จะเป็นต้นอินทผลัมเหมือนกับจำลองอียิปต์มาไว้ที่สถานที่แห่งนี้ต่อไปก็จะเป็นโซนของศิลปะอีสานใต้นะครับของทางจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็จะมีนะฮะจะเป็นผ้าไหมนะครับผ้าไหมผ้าสิ้นผ้าขาวม้าที่ประดับโชว์ให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันนะครับนี่ก็จะเป็นผ้าสิ้นตีนแดงของบุรีรัมย์นะครับจะมีความสวยงามปราณีตเลยทีเดียวเนี่ยและนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ทอผ้าไหมนะครับก็จะมีอุปกรณ์ที่เห็นนี้นะครับนี่ก็จะเป็นร้านที่จำหน่ายของฝากของที่ระลึกนะครับก็จะมีทั้งกระเป๋าเสื้อผ้าถุงผ้าสิ้นนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นมุมขายของฝากของที่ระลึกนะครับจากที่เพลาเพลินแห่งนี้นะครับก็จะมีของให้เลือกมากมายเลยทีเดียวนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับที่อยากจะมาเที่ยวชมอุทยานไม้ดอกเพลาเพลินที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับสามารถมาได้ทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์8โมงถึง5โมงเย็นนะครับส่วนเสาร์อาทิตย์8โมงถึง6โมงเย็นนะครับนักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถเยี่ยมชมที่จังหวัดบุรีรัมย์ได้นะครับ